สวัสดีครับนิพนธ์บนชาแนลมาแล้วนี่แหละครับผมหลังจากปรับถนนใหม่ให้เพิ่นตอนแรกหายไปหมดเลยครับมุ่มนี่เพราะว่าเป็นทางงูเที่ยวเนาะทางเที่ยวของงูตรงนี้ผมก็เลยมาปรับใหม่ให้มันแปลนบาดนี้คือเหลือออกใหม่ปรับใหม่บ่ให้มันมีกอหญ้าบ่ให้มันมีแนวงูมาสนเนาะครับเนาะทำเป็นทางให้มันโล่งๆเลยบัดนี้เป็นทางเดินให้มันโล่งปกติผมสิย่างบนนี่นะบัดผมเลยมาเฮ็ดปรับตรงนี้เอาหญ้าเอาหยังออกเบิดให้มันเป็นทางโล่งบัดนี้เพราะว่างูมันคงเป็นเส้นทางหากินมันแหละครับนี่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันก็เป็นป่าเขาแล้วมันก็สิผ่านมานี่ผ่านมานี่ก็จะเป็นถ้าขามมากก็คือตรงนี้มันเป็นบ่อน้ำครับผมถ้าเป็นนาช่วงฝนบ่ตกหรือยังเนี่ยมันอาจจะมีมาผ่านตรงนี้ครับผมก็เลยปรับเส้นทางงูใหม่ว่าติก็ถือว่าปรับเส้นทางงูเนาะครับเนาะบัดนี้ก็บ่ให้มันเป็นที่ซุกซ่อนตัวของงูเนาะครับเนาะเพิ่นก็อาจจะถอยไปตรงนี้นะกบก็เลยมีมั่งมีมาซุ่มนุ่มกันอยู่นี่หลายอยู่ครับหลายอยู่ก็นี่แหละตามที่เห็นนี่แหละตามที่เห็นนี่แหละครับผมนี่มันก็มาเจ้าคอเจ๊แคร์อยู่แถวนี่แหละมื้อนี้เพิ่นก็มีคนมาล่องเอาไปอุดหนุนประเดิมให้อยู่ครับผมก็บ่ถึงกับว่าขายเป็นจริงเป็นจังเนาะครับเนาะเพิ่นว่ามันอยากไปลองรสชาติเพิ่นว่าก็เอาถือว่าเป็นเลี้ยงมาแล้วบางทีมันก็ต้องเป็นอาหารของสำหรับไว้รับประทานเนาะครับเนาะอันนี้ก็จัดระเบียบให้ใหม่ให้มันดูสบายตาเพิ่นก็มาอยู่กันหลายครับผมเพราะมันโล่งมันหยังบ่ให้มีหญ้าฮกบ่ให้หยังหม่องใดมันโหกะเสียให้มันแปนเนาะครับเนาะนี่มันก็เป็นที่น่าอยู่สำหรับประชากรกบครับผมนี่แหละมันก็อยู่กันก็ประมาณนี้แหละครับเป็นการเรียนรู้ไปเป็นประสบการณ์ไปเรื่อยเนาะครับเนาะส่วนต้นไม้หรือว่าผลไม้หรือว่าไม้พืชผักกับปลูกถ้าย่อยปลูกไปเรื่อยๆน้ำไอ้ขอบสาครับผมส่วนด้านอื่นก็มีปลาเนาะครับเนาะนี่ปลานิลนั่นนะปลานิลปลาดุกก็สารพัดปลาครับผมแล้วก็มุมไประยะยาวนู่นก็ปลาคือกันครับผมส่วนมากก็จะเป็นปลากบก็สิอยู่ชุ่มนุ่มกบอยู่ประมาณพื้นที่ตรงนี้แหละครับผมนี่แหละครับผมการเป็นอยู่ที่แท้จริงของนิพนธ์วนชาแนลขอบคุณที่รับชมและติดตามครับผม